สวัสดีครับปิ้นช็อปครับพอดีมีลูกเพจใน YouTube เขามาบอกทางสว่างให้แอดเชื่อมจอย8บิตโดโปร2กับ iPad ได้โดยที่ไม่ต้องเสียบสายปะโทขอบคุณมากเลยคุณณัฐพรนะครับคือจริงๆมันใช้บลูทูธได้อยู่แล้วแต่แรกแต่แอดไม่รู้คราวนี้เรามาดูกันดีกว่ามาแอดขอเสียบอุปกรณ์หน่อยเรามาเชื่อมกันใช้เกนกิเนี่ยแหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอดหาสายกันนึงขึ้นได้แล้วเปิดเกนกิ Arcade App เข้าไปที่การตั้งค่าเซตติ้งนะตอนนี้บลูทูธเนี่ยยังไม่มี8บิตโดอยู่นะเข้าไปที่การช่วยการเข้าถึงแล้วก็เลือกที่สวิตช์เนี่ยการควบคุมสวิตช์กดที่สวิตช์กดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีคำว่าอุปกรณ์บลูทูธแล้วพอเราติ๊กบลูทูธแล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยเลือกเป็น X ได้เลย X input แล้วกดแพร์ข้างบนค้างพอไฟวิ่งอย่างนี้เมื่อกี้8บิตโดโปรทูขอจับคู่มาแล้วพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำการเชื่อมเลยนี่ไงไฟติดแล้ว1ดวงใช้ได้ละดูบลูทูธอีกทีเชื่อมต่ออยู่คราวนี้เรามาลองเกมเลยลองเกนชินเหมือนเดิมว่ามันบังคับได้ไหมตอนนี้ใช้เกนจินะไม่ใช่เกนชินเวอร์ชัน PC นะนี่เจนจิอ่ะจออย่างนี้อ่ะจะได้เห็นอ่ะเนี่ยมันขับไม่ได้ไม่แปลกใจต้องไปตั้งค่าใน iPad ก่อนตรงเซตติ้งตั้งค่าแล้วก็เลือกที่การควบคุมหน้าจอสัมผัสเนี่ยมันจะมีคำว่าคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาพอกดปุ๊บหัดไม่ได้แล้วจอยสิครับนี่ไงบังคับได้จริงๆโอ้ยขอบคุณมากเลยคุณลูกเพจที่น่ารักอุตส่าห์บอกแอดแอดก็ไม่ได้รู้เรื่องเลย สรุปก็คือ8บิตโดโปรทูใช้งานบลูทูธได้โดยการเข้าไปที่ตั้งค่าอ่ะรีกลับไปอีกทีเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลือกที่การช่วยการเข้าถึงเลือกที่การควบคุมสวิตช์ตรงนี้กดที่สวิตช์อีกทีนึงแล้วก็เลือกอุปกรณ์บลูทูธนะแค่นั้นเองแล้วมันก็จะเชื่อมได้เลยคราวหลังเราก็ใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาทำอะไรแล้วขอบคุณคุณณัฐพรมากเลยนะครับที่อุตส่าห์บอกวิธีแอดมาโหแอดปลื้มมากเลยขอบคุณมากนะครับลูกเพจที่น่ารัก8บิตโดโปร2ก็ไม่มีข้อจำกัดแล้วจอยดีเชื่อม iPad ได้แล้วเชื่อม iOS ได้โดยใช้โหมด X input ก็ได้ A ก็ได้ X ก็ได้นะใช้วิธีการเพิ่มสวิตช์เข้าไปขอบคุณมากเลยครับก็ใครสนใจยังไม่มีซื้อได้เลยจากทิ้นช็อปจ้าแอบขาย